ตอนน่อในข่าวเที่ยงนะคะคุณผู้ชมครัมาร่วมส่งกาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่รวมถึงพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้เกิดไฟป่าขึ้นไฟป่าที่ว่านี้เนี่ยโหมกระหน่าหลายคนเรียกกันว่ามันเป็นทะเลเพลิงเลยนะคะแล้วการดับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากลําบากการทํางานของเจ้าหน้าที่ก็ยากลําบากตามไปด้วยนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ดอยเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะต้องบอกว่าเกิดไฟไหม้ชนิดที่รุนแรงแล้วมันก็แทบจะเป็นทะเลเพลิงแบบนี้นะคะตอนนี้เองเหล่าโซเชียลมีเดียเองรวมถึงทวิตเตอร์เนี่ยติดแ แท็กว่าไฟป่าเชียงใหม่พร้อมกับอยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมกับให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏปริบัติภาร,รกิจครั้งนี้ด้วยนะคะเหตุการณ์นี้มีรายงานค่ะว่าเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มเป็นไฟไม่ป่าบนดอยเสมิงที่เชียงใหม่พบว่าไฟเนี่ยได้ไหมห้โหมรุนแรงในเป็นบริเวณกว้างนะคะคาดว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะมีคนอาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่ไปดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่นเมือ่อวันอาทิตย์ลอบเข้าไปในป่า แล้วก็ไปจุดไฟไฟมันก็เลยไหมลุกลามแบบนี้จนกระทั่งช่วงดึกเนี่ยไฟลุกลามหนักค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวก็เป็นป่าไผ่ด้วยนะคะกระทั่งเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่29มีนาคมเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าก็ได้ร่วมกันปฏิบัติการคือต้องเดินเท้าเข้าไปดับไฟป่าที่กําลังลุกไหม้ค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เกิดก็ใกล้กับบริเวณชุมชนด้วยค่ะเนื่องจากว่าไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่สูงชันแล้วก็เป็นผาหินรวมถึงเป็นป่าไผ่คือมัน แห้งแล้วก็มันทั้งแรงแบบนี้ไฟก็เลยไหม้รุนแรงแล้วก็ควบคุมได้ยากด้วยนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้ทําแนวกันไฟเอาไว้เพื่อไม่ให้ไฟลุกลามและขยายวงกว้างไปพร้อมกับประสานเฮลิคอปเตอร์ของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน,นําน้ําไปโปรยเพื่อจะดับไฟป่าในจุดที่เจ้าที่ดับเพลิงเนี่ยคือเดินทางไปไม่ถึงนะคะขณะที่ทางกระทรวงเองก็มีการเข้าช่วยเหลือแล้วค่ะส่งเฮลิคอปเตอร์สองลำเข้าสนับสนุนแล้วก็นำน้ำไปโปรยดับไฟป่ากว่า20 เที่ยวด้วยกระทั่งช่วงเย็นวันนี้ก็สามารถควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้นได้บางส่วนนะคะแต่ว่าเนื่องจากช่วงค่ำเนี่ยมันมีกระแสลมพัดเข้ามาอีกค่ะ oh. ไฟป่าก็เลยปะทุข,ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็ลุกลามขยายวงกว้างเลยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องระดมกําลังการเข้าไปดับไฟป่าในช่วงกลางดึกอีกครั้งหนึ่งส่วนเมื่อช่วงเช้าค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะช่วยดับไฟอีกทางหนึ่งด้วย ตอนนี้ต้องบอกว่าคือเป็นปัญหาใหญ่แล้วที่สำคัญมันส่งผลกระทบถึงเรื่องของฝุ่นควันพิษสะสมในอากาศจนค่ามลพิษหมอกควันเนี่ยสูงเกินมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เองโลกออนไลน์โดยเฉพาะทวิตเตอร์เนี่ยเขาติดแฮชแท็กไฟป่าเชียงใหม่นอกจากจะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วสิ่งที่สำคัญเลยคือตอนนี้ขอรับบริจาคอุปกรณ์ในการดับไฟป่าให้กับเจ้าหน้าที่ในการใช้ปฏิบัติงานด้วยเนื่องจากว่าดู เส้นทางมันเดินไปลบาบากนะคุณผู้ชมเขาต้องเดินเท้ารวมถึงอ,อุปกรณ์ก็ไม่พร้อมแบบนี้การทํางานก็ยากยิ่งขึ้นด้วยล่ะค่ะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนออจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ